ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเติมวัยนะคะแถมมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบอกเลยเติมสนุกไม่สนุกต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะอยู่กับเซฟนะคะ884เนาะวันนี้จะพาทุกคนมาดูอัปเดตแพทที่จะมาในวันพรุ่งนี้กันซึ่งนะคะจากที่ในตัวอัปเดตตรงนี้เนี่ยกับตัวในเว็บไซต์นะคะของทางเกมที่เคยเข้าไปดูเนาะซึ่งมันจะมีเกี่ยวกับการอัปเดตนะคะที่มันมีส่วนของแคนดี้พิเศษเนาะด้วยนะคะแต่ในเกมที่อัปเดตเนี่ยเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซฟก็เลยขออนุญาตนะคะอิงจากในอัปเดตแพทในเกมเป็นหลักนะคะทุกคนหลักๆแล้วนะคะคอนเทนต์หลักๆเลยตรงนี้เนาะจะเป็นในส่วนของจัตุรัสนะคะศูนย์รวมมวลชนตรงนี้เนาะที่จะมี NPC ต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ร่วมสนทนากับผู้เล่นท่านอื่นได้เนาะเป็นคอนเทนต์ที่แบบสามารถเล่นด้วยกันได้ตรงนี้นะคะนะคะการใช้งานจัตุรัสนะคะได้ตลอดช่วงอัปเดตเลยเนาะทุกคนนะคะตรงนี้น่าจะค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เกี่ยวกับเควสนะคะพวกเควสรายวันจะรีเซ็ตทุก4ทุ่มนะคะแล้วก็อย่าลืมทำเควสด้วยเนาะเป็นทางผ่านปุ่มเควสในจัตุรัสนะคะแล้วสามารถนำเหรียญตรงนี้เนี่ยไปรับของรางวัลจากเควสได้ด้วยเควสจาก NPC ก็มีเหมือนกันค่ะนะคะก็คือตอนนี้ยังอิมเมจภาพไม่ถูกเลยเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเป็นเหมือนกับแนวเกมที่มี NPC แต่ละตัวหรือเปล่าแล้วเราก็ไปจิ้มคุยบลาๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันทีนึงเอ้ยภาพตรงนี้หายนะคะอ่ะซึ่งเซฟคิดว่ามันน่าจะมีแบบอะไรให้แบบได้ทำเยอะคิดว่าตรงนี้นะคะแล้วก็มี NPC มีเควสภารกิจต่างๆเนาะหาของหาของนะคะน่าจะแบบมาจิ้มกันหาของกันเพิ่มขึ้นนะคะมีของขวัญพิเศษนะคะจากจัตุรัสตรงนี้ด้วยนั่นเองทุกคนเยลลี่สเตมิน่าเยลลี่สเตมิน่านานุ่มนะคะเหรียญแต่ละอย่างเราถูกสะสมไปเรื่อยๆนะคะนี่มีเจ้าตู่ไปรษณีย์ด้วยนะคะที่จะทำการไปรษณีย์ในจัตุรัสนะคะแล้วก็พร้อมกับของขวัญทุก2ชั่วโมงในทุกๆวันเวลานะคะ4ทุ่มนั่นเองวิเราสามารถรับได้3ครั้งนะคะทุกคนเฮ้ยจะหายไปหากไม่รับภายใน20นาทีโอ้โหวันละ3ครั้งล่ะจะต้องตั้งเวลาด้วยหรือเปล่ามารับของขวัญ นะทุกคนกิจกรรมจัตุรัสนะกิจกรรมตู้เซฟชีสนะคะโอ้มีจดหมายด้วยกิจกรรมทำความสะอาดจัตุรัสนะคะกองเศษใบไม้หญ้าขนาดใหญ่นะคะหรือรหัสผ่านตู้เซฟต้องมีไขคดีเลยหรือเปล่าเราต้องมาดูกันร่วมมือร่วมใจนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆซึ่งคิดว่าตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะดีไซน์มานะคะค่อนข้างน่าสนใจเลยนี่จะเซฟเปิดนะคะจัตุรัสตรงนี้ให้ดูด้วยนะคะตรงที่จะเป็นส่วนของจัตุรัสตรงนี้นะคะเป็นอัปเดตนี่คือในเว็บไซต์เนาะก็คือค่อนข้างโอเคเลยไม่แน่ใจว่ามันจะมารวมคนตรงนี้เนี่ยเป็นในรูปแบบไหนนะคะนี่ตู้เซฟชีสนะคะที่เซฟอธิบายไปเนาะเป็นเกี่ยวกับอัปเดตแพทนะคะที่ทำความสะอาดจัตุรัสนะคะของจากไปรษณีย์นะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะทุกคนนะคะมีน้องนะคะฮุกกี้รถแซงออนโอ้แซงออนอรีเซฟอ่านชื่อผิดหรือเปล่าถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะน้องแซงเนาะทุกคนก็คือเป็นคุกกี้นะคะสายซัพพอร์ตนะคะจะมาในรูปแบบสกิลนะคะของหวานแสนอร่อยซึ่งน่ารักคล้ายๆน้องชูเลยเนาะน้องชูครีมนะคะฟื้นฟูนะคะพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมด้วยของหวานแซนอร่อยด้วยเพิ่มดีบัฟด้วยนะคะถ้าเพิ่มดีบัฟตรงนี้ต้องดูว่าเอาไปใช้ในส่วนของบัคกิลได้หรือเปล่าเนาะลดความเสียหายให้เป้าหมายนะคะฟื้นฟูและมอบลมพลังชีวิตให้ตัวเองรวมทั้งคุกกี้เพื่อนร่วมทีม1ตัวนะคะที่มีพลังชีวิตสูงสุดสูงพลังชีวิตสูงสุดอยู่น้อยที่สุดพลังชีวิตอาจจะสูงสุดแต่ตอนนี้เลือดเหลือน้อยฟิลนี้นะคะคุกกี้น้องแซงนะคะเราจะเล่นน้องแซงเนาะเป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของจัตุรัสนะคะก็จะมอบบัฟเจ้าหน้าที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะคะขนาดใช้สกิลก็จะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์การใช้สกิลได้มากขึ้นนะคะตัวน้องน่ารักมาก
น่ารักปุกปิกไปเลยอ่ะทุกคนมีโล่พลังชีวิตด้วยนะคะน่าจะใช้ในบอสกิลได้แหละเซคิวาเพราะว่ามันมีดีบัฟนะคะตรงนี้น่าสนใจเนาะนะคะมีกิจกรรมนะคะทัวร์จตุรัสนะคะกับน้องแซงของเราด้วยนะทุกคนแล้วมีบิงโกมิชชั่นนะคะวันใบไม้ผลิกับนมน้ำตาลเนาะกิจกรรมบิงโกนะคะปรับปรุงนะคะฟังก์ชันนะคะคุกกี้เค้กสตรอเบอรี่คือในนี้ก็จะมีแบบสปอยว่าจะมีเน็กอัปเดตจะมีรถหอยเม่นเข้ามาเนาะนะคะมีแบบรถแล่นพายุและมีรังเค้กของเค้กสตรอเบอรี่และแคนดี้วิเศษซึ่งในเว็บมีแจ้งประมาณนี้แต่ทุกคนในตัวเกมนะคะมันจะไม่มีนะคะในส่วนของแคนดี้วิเศษแต่จะมีการปรับปรุงสกิลนะคะซึ่งเพิ่มการลดความเสียหายของคุกกี้รถเค้กสตรอเบอรี่นะคะตามพลังชีวิตต่ำสุด2ตัวเพื่อให้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายตามอัตราสัดส่วนพลังชีวิตได้ปรับเปลี่ยนตรงนี้อ่ะเสียดายอ่ะแล้วก็นักแร่แปรธาตุและอัศวินนะคะทีมงานได้ลบขั้นตอนการชาร์จออกไปและปรับปรุงให้เป็นในทิศทางที่สามารถใช้สกิลได้ในทันทีนะคะคืออาจจะไม่ติดตอนแบบชาร์จนานๆอะไรอย่างนี้เนาะก่อนจะใช้สกิลมันก็จะมีความหน่วงสกิลตรงนี้ไปนะคะซึ่งของแต่ละตัวนะคะซึ่งเพิ่มมีบัฟต่างๆโยนน้ำยาอยู่ระหว่างการทดสอบเนาะซึ่งน้ำยาจะระเบิดออกแล้วสร้างความเสียหายพร้อมทำเป้าหมายนะคะทำให้เป้าหมายผู้เสียหายตกอยู่ในสถานะติดพิษโดยสุ่มมอบบัฟ1อันนะคะด้วยคุกกี้อัศวินนะคะมอบโลกพลังชีวิตให้ตัวเองเมื่อใช้สกิลเพื่อให้สามารถชีวิตรอดได้ดียิ่งขึ้นเนาะทุกคนโอ้หน้าไปอย่างกล้าหาญนะคะมีโลกพลังชีวิตกับตัวเองเนาะหลังจากนั้นสร้างความเสียหายในบริเวณด้านหน้านะคะอันนี้ต้องดูว่ามันจะมีอีเวนต์ไหนที่ใช้ตัวแรหรือเปล่าเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ปรับมันเนี่ยเป็นตัวแรหมดเลยนะคะปรับปรุงบิสกิตนะคะสามารถตรวจสอบจำนวนครั้งในการคราฟที่เหลืออยู่ได้ในขั้นตอนที่ทำการย่อยบิสกิตนะคะโอ้ดีเลยนะคะคืออันตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนช่วยเรามากๆเลยคือเหมือนเวลาเราอะคราฟไปเรื่อยๆใช่ป่ะตัวของบิสกิตปุ๊บเฮ้ยคาเวทไปแล้วเหลือกี่ทีเราอยากย่อยชิ้นนี้มากบางทีเราไม่รู้ว่าเราอัพตันหรือยังเราก็จะไม่กล้าย่อยนะคะมันทำให้แบบค่อยๆต้องจำแล้วค่อยมาย่อยมันลำบากมากๆตรงนี้ดีมากๆเลยกรณีที่ใช้จำนวนครั้งในการคาเวทจนหมดแล้วปุ่มคาเวทจะถูกปิดการทำงานไม่ว่าสถานะของแต่ละช่องจะเป็นอย่างไรก็ตามโอเคสามารถตรวจสอบข้อมูลความสามารถเพิ่มเติมได้ในป๊อปอัพที่ปรากฏขึ้นเมื่อทำการเลือกบิสกิตโอเคค่ะตอนนี้น่าจะอำนวยความสะดวกเราได้มากขึ้นซึ่งตัวเกมนะคะมีอัปเดตหลักๆคือตรง Times Square เลยเนาะแล้วก็จะเรียก Times Square เฉยเลยตรงสัตว์สลัดนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของคุกกี้น้องแซงของเรานะคะซึ่งอย่าลืมทำเควสนะคะน้องแซงมานะคะน่าจะคุณสมบัติเนี่ยเซฟว่าน้องจะคล้ายตัวนี้อ่ะนี่มีความใกล้เคียงกับชูครีมนะคะต้องดูว่าการฟื้นฟูเนี่ยฟื้นฟูเต็มหลอดเลยหรือเปล่าเนาะแล้วก็เป็นฝาแฝดไหมก็มีส่วนนะคะคล้ายๆกันน่ารักเหมือนกันเลยตรงนี้ก็ต้องดูว่าชูครีมจะได้ใช้ต่อไหมหรือจะใช้ตัวอื่นแทนชูครีมนะคะต้องรอดูกันเพราะมีโลกพลังชีวิตด้วยเนาะการฟื้นฟูเต็มหลอดหรือเปล่าถ้าเต็มหลอดเนี่ยคือมาแทนชูครีมแน่ๆนะคะต้องรอดูกันเพราะชูครีมเนี่ยให้คลีเนาะแล้วก็ฮิลเต็มหลอดดีๆมากๆแล้วก็ตัวของน้องแซงเนี่ยจะมีดีบัฟที่สามารถมอบให้อีกฝั่งนึงได้ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะประมาณนี้เลยนะคะจากที่ดูแล้วก็ลองวิเคราะห์นะคะแต่เสียดายค่ะแคนดี้วิเศษของเคฟสตรอเบอรี่ยังไม่มาไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องหอยเม่นอาจจะมาแพทหน้าเคฟสตรอเบอรี่อาจจะมาแพทหน้าในส่วนของแคนดี้วิเศษก็เป็นได้นี่คือเหมือนกับว่าสปอยไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันจะมีอัปเดตตรงนี้นะอะไรนี้ก็เลยแบบสปอยมาไว้ก่อนนะคะประมาณนี้เลยสำหรับใครที่รอเคฟสตรอเบอรี่นะคะรอดูเลยเนาะแพทหน้าอาจจะมาจริงๆก็ได้ค่ะนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะฝากนะคะน้องๆแต่ละตัวนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะกิจกรรมต่างๆจะมีอะไรบ้างจะยากแค่ไหนนะคะแล้วก็ชาเลนจ์เราขนาดไหนมารอดูกันเลยนะคะของรางวัลน่าจะแจกค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะดูแล้วเนี่ยอัปเดตใหญ่ไม่พอยังสวยอีกด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย